โมงครึ่งมีใครอยู่บ้างเนี่ยเออแต่เงี้ยก็ดีมันจะได้ไม่บังหน้าพี่มีแต่คนบ่นบอกว่าคอมเมนต์บังหน้าพี่แต่นี่ก็ดูไกลอันนี้ก็ไกลไปหน่อยใช่ไหมพี่ถังน่าจะได้ถังไหมให้มันใกล้อีกนิดทำไมอ่ะถังอย่างเงี้ยเหรอใช่โอ้อันนี้ใกล้มากได้ไหมอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อไม่แต่แล้วไม่รู้นะเนี่ยว่าทำอย่างนี้ได้ ไม่เคยรู้เลยอ่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลเงออะไรสวัสดีค่ะกันฮะตกใจใหญ่ไปใช่ไหมใกล้ไปป่ะโอเคป่ะหน้าเต็มจอเลยตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ขนาดThere was something in the air that night ติ๊กมีเพลงอะไรฟังไหมเนี่ย Look so young to love you หรือเปล่ามันร้องไงว่าเพลงเนี้ย ไม่ใช่ so young too youngนะเดี๋ยวขอฟังก่อนมันจะเจอลิขสิทธิ์มั้ยเนี่ยถ้าฟังเพลงฝรั่งเนี่ยกลัวขอฟังแป๊บนึงก่อนนะว่าชื่อเพลงน่าจะ True Young นะถ้าจำไม่ผิดของคงไม่รู้จักหรอก Donny Osmond เนี่ยเดี๋ยวกันนะ True Young หาแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะ True โอ้มองไม่เห็นเลยพี่เห็นมั้ย U A อยู่อะไรนะเพลงไหนอันนี้อ่ะ Too Young เนี่ย Too Young to Know ไม่ใช่ละ Too Young to Fight ไม่ใช่ละเออช่างมันเถอะ ช่างมันเถอะเอาเพลงอะไรดีอ่ะฮัลโหลมาแล้วยังไงคุณจะมาเลยหรือเปล่าหรือว่าไงรถติดมากนะเอ๋คุยกับแม่สิเลินโอ้โง่ทำไมต้องโง่น่ารักที่สวยทำโอเคสัญญาณไม่ค่อยโอเคแง่สวยนะกินอะไรเหล่าเธอซึ่งได้งามแสนงามนรงวิทย์ป๋องเป็นไงบ้างสบายดีนะไม่ได้เจอนานเชียววันอาทิตย์เจอกันอะที่ไหนอะมหาสารคามนี่คือวันอาทิตย์เหรออ๋อเจอกันค่ะแล้วพรุ่งนี้งานบริษัทใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ก็ไปคุยงานนะคะแต่ก่อนไปคุยงานวันนี้ตื่นเช้ามากวันนี้ที่ไปเสริมสวยเช้ามากก็เลยคิดว่าคงจะต้องงั้นเพราะไหนๆมันต้องตื่นเช้าเพราะว่าไอ้ดีบ้าเนี่ยพี่ก็เลยตื่นไปเสริมสวยไปทำเล็บสีนี้วันนี้สวยไหมทำเล็บแล้วก็นวดตัวว่าก็เลยวันนี้เขาก็เลยไปนวดให้ก็โอเคดีขึ้นละดีหน่อยนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เขาไม่อยากจับมากไงก็ผ่อนคลายนิดนึงเนี่ยก็บอกเขาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแหละบอกว่าเออจะพยายามแบบว่าอาทิตย์ละครั้งเนี่ยเห็นหายไปทุกที เพราะว่ามันจะทำให้ระบบเขาเรียกว่าอะไรนะเลือดหมุนเวียนดีใช่ไหมการนวดอโรมามันทำให้แบบว่าสมัครเลือดหมุนเวียนดีมันช่วยให้ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ย relax นิดหนึ่งกระติกน่ะร้อนมากธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือจำเพลงนี้กันได้มั้ยอีกไม่ช้าไม่นานเราเองคงต้องไปไปไหนอ่ะ
เดี๋ยวนะอะไรเดี๋ยวเนื้อเพลงมันอะไรนะเนื้อเพลงมันร้องไงนะท่อนที่พี่ร้องอีกไม่ช้าไม่นานเราเองใช่ป่ะเราเองต้องไปไปหาเนื้อให้ด้วยจำไม่ได้แล้วเอาไว้คอยประคองป้องกันไว้ดูแลจำไม่ได้แล้วล่ะเพลงให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกนี้สดใสอยากให้โลกน่าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เราฝันใฝ่จะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือของเราณตอนนี้เนี่ยเห็นไหมเพลงนี้ร้องไปกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้โหนี่20ปีแล้วนะน่าจะเกือบถึงนะคะโอ้โหนานมากซึ่งร้องไปเมื่อ20ปีให้เราเนี่ยรักโลกนี่นะแต่ว่าดูสิผ่านไปแล้วเรารักโลกมาเราไม่รักโลกแล้วดูสิตอนนี้อากาศเป็นยังไงใช่ป่ะโลกร้อนเพราะว่าอะไรทุกอย่างที่เป็นไปเพราะว่ามนุษย์นี่แหละทำให้มันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะใช่ป่ะเราเป็นคนทำลายธรรมชาติเราเป็นคนทำลายทุกอย่างเพราะฉะนั้นถามว่ามันสายไปไหมมันก็นี่ไงมันก็สายนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้สายแบบสายมากมันก็ยิ่งดีกว่าว่าเราจะไม่ทำอะไรอ่ะเริ่มเองนะคือมันไม่สายกับการที่เราจะรักเอ้ยรักโลกของเรานะฮะแต่ว่าจริงๆก็ควรจะรักไปตั้งนานแล้วแหละทุกอย่างมันอยู่ที่การปลูกฝังนะคะใครที่มีลูกปลูกฝังให้แบบว่ารักธรรมชาติให้รักโลกนึงนะเพราะว่าจริงๆว่าสิ่งที่แบบว่าสำคัญมากๆเนี่ยคืออย่างพวกขยะใช่ไหมเรื่องขยะเรื่องพลาสติกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องต้นไม้เมื่อก่อนเนี้ยดูดิต้นไม้เยอะแยะตัดไม่ตรงฝั่งติ๊กจำได้ไหมให้ตรงฝั่งที่มันจะทะลุออกไปพระรามเก้าที่ตัดใหม่ตรงนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนต้นไม้เยอะมากแล้วต้นไม้แบบจะโตหมดนะร่มรื่นมากตอนนี้เกลี้ยงเลยค่ะถูกตัดหมดเลยแล้วก็ทุกครั้งที่ผ่านตรงจุดนั้นเนี่ยอยากบอกว่าร้อนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติบ้านแต่ละหลังนะสามารถจะมีต้นไม้แบบต้นไม้ใหญ่สักต้นหนึ่งก็ยังดีเนาะไฟไฟแสงอะไรเนี่ยแสงแดดหรือแสงอะไรอ่ะพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกใช่ไหมถึงสายก็ดีกว่าไม่ทำถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูแลเด็กใครที่มีเด็กมีลูกโอ้โหดูไฟอย่างเงี้ยสวยนะเนี่ยอ่ะวันนี้มืดไปหน่อยนะคะยังไงก็ปลูกฝังและการให้รักโลกนะเพราะว่าจริงๆบางทีเราเห็นใน Facebook อะไรเงี้ยหรือไม่ในทะเลเงี้ยคือมันเกิดจากความมักง่ายนะที่นาว่านะใช่มั้ยความมักง่ายของคนเราอย่างเงี้ยบางทีอย่างขยะน่ะจําได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเค้าเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยถนนเนี่ยเปิดหน้าต่างปุ๊บทิ้งขยะเลยแล้วก็จะมีช่วงนึงเขาจะรณรงค์ว่าห้ามทิ้งขยะเพราะถ้าทิ้งขยะจะโดนปรับแต่ถามว่าตอนนี้มันก็โอเคมันก็ดีขึ้นแต่ว่าเมืองนอกอย่างตอนที่นาไปเที่ยวสวีเดนเนี่ยเขาซีเรียสมากเลยนะกับการเรื่องแยกขยะเป็นแบบขวดอันไหนที่แบบว่าเป็นขยะเปียกใช่ไหมขยะเปียกถุงนึงพลาสติกพวกของที่มันแบบว่าสามารถที่จะรีไซเคิลได้อยู่ถุงนึงแล้วก็พวกอีกแบบนึงอยู่ถุงหนึ่งแม่จะมี3ถุงของเขาเนี่ยแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าของที่เขาซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย อย่างเช่นที่มันเป็นขวดพลาสติกเนี่ยสมมติราคาสมมติราคากี่โรอะเงินเขาไม่ใช่เงินยูโรเงินอะไรไม่รู้อะเขาบอกสมมติดีซะว่าราคา20บาทสมมติราคา20บาทถ้าหากว่าเราแยกพวกขวดเนี่ยนะแล้วเราเอาไปให้เขาเนี่ย20บาทก็คือสมมติเขาคืนมาให้เรา2บาทเขาบอกว่าเดือนหนึ่งเขาก็ได้คืนเยอะนะ
ใช่ไหมจากพวกน้ำขวดพวกไม่ว่าจะเป็นแก้วจะเป็นอะไรทุกอย่างเนี่ยเขาบอกของพวกนี้เขาจะบวกราคาเข้าไปในของในโปรดักต์พวกนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าบังคับให้คนเนี่ยแยกขยะหรือว่าแยกพวกของที่สามารถรีไซเคิลได้นะแล้วเอาไปคืนไม่แน่ใจว่าใครเอาไปที่ไหนเนี่ยหรือเอากลับไปที่ซูเปอร์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าได้คืนมา20บาทสมมุติ20บาทได้คืนมา2บาทลองนึกสภาพซิถ้าหากว่าเดือนนึงเนี้ยเรากินน้ำไปไม่รู้กี่ขวดเนี่ยมันก็เยอะนะเมืองไทยก็น่าจะทำไหมอุตส่าห์ดีไหมทำไมงั้นมันขยะมันก็เต็มไปหมดอย่างเงี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องธรรมเรื่องปกติสำหรับพวกเขาเลยที่แบบว่าแยกขยะใต้ซิงค์เขาเนี่ยจะมีเลยของเปียกของแห้งแล้วก็อีกห้องข้างๆก็จะเป็นเลยตะกร้าเลยเนี่ยขวดแก้วกับขวดพลาสติกกล่องพลาสติกกล่องนมอะไรทุกอย่างเนี่ยคือแบบติ๊กต้องอยู่เลยนี้อันนี้ก็จะเลี้ยวใช่ไหมดีไหมดีไหมเรื่องต้นไม้เรื่องขยะหรือแม้กระทั่งอ่ะคนที่ไปขี้ไปช่วยขี้ใช่จริงโอ้ได้ยินได้ป่ะเนี่ยไม่ได้ยินใช่ป่ะได้ยินได้ป่ะเนี่ยไม่ใช่โอ้ยคนน้ำตาไหลอ่ะดูดิโอ้พี่นึกถึงตอนไปเที่ยวทะเลไอ้วันก่อนคุยกับใครอ่ะคุยกับใครโอ้ยตาแล้วน้ำตาร่วงเลยก่อนนะโอ้ติ๊กหน้าพี่ไม่ได้แล้วพี่ผมบอกว่าเหมือนโอ้ยหยุดก่อนก็บอกว่าไม่นึกถึงแบบทะเลกำลังพูดถึงทะเลแล้ววันก่อนมีคนเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยสระว่ายน้ำเนี่ยเด็กๆชอบฉี่ที่สระว่ายน้ำใช่ไหมก็บอกเด็กๆชอบฉี่ที่สระว่ายน้ำเพราะฉะนั้นสระว่ายน้ำมันบางทีไม่ค่อยสะอาดลองถามทุกคนดูบอกว่าเนี่ยเราไปเที่ยวทะเลเคยฉี่ที่ทะเลไหมใช่ไหมคนนึงเล่าให้ฟังว่าก็เคยครั้งหนึ่งแบบว่ายน้ำนั่นคือไม่ไหวอ่ะแล้วนึกออกไหมเขาก็ปูอ่ะ คือปูไปก็วิ่งแบบว่าว่ายไปอะไรอย่างเงี้ยปูไปแต่เขาบอกว่าด้วยคลื่นเนี่ยมันซัดมาเขาอย่างเงี้ยบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยเวลาจะหนีเนี่ยสมมติถ้าคลื่นซัดอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราจะปูก็ต้องให้ปูไปฝั่งนี้มาพอดีเมื่อกี้นึกถึงแบบคือจะพูดถึงทะเลแล้วพอดีมีเรื่องนี้เข้ามาเงี้ยก็เลยหมดกันโอ้ยเหนื่อยเลยหัวเราะเนี่ยโอ้น้ำตาไหลเพิ่งสำอางหลุดแล้วปะเนี่ยนั่นแหละทะเลก็อีกเรื่องนึงเห็นไหมอย่างเต่าเงี้ยที่โดนพลาสติกบอกว่าพันคอเต่าโดนพลาสติกพันคออย่างเงี้ยหรือว่าที่มันกินไปนี่ก็เห็นแบบว่าที่มันกินแล้วมันพี่ก็ไม่เข้าใจมันทำอย่างเนี้ยคือมันกินไปแล้วก็มันมีอยู่ที่จมูกอะเข้าไปจมูกก็ได้ไงเต่าอะไอ้ที่คนดึงออกมาแล้วไม่เป็นพวกแบบเป็นเชือกเป็นพลาสติกแต่อะไรไม่รู้อะเห็นแล้วสงสารมันจังเลยโอ้ยเศร้าเลยเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้ใครได้ยินทันไหมเนี่ยเหรียญได้ยินได้ป่ะมองไม่เห็นเลยอ่ะจ่าจ่อยนะโจเออมองไม่เห็นนะไม่ต้องอายค่ะเรื่องจริงใช่ไหมพี่ว่าจริงอ่ะเด็กอ่ะต้องมีอยู่แล้วล่ะ ไม่ต้องเด็กอ่ะพี่ก็เชื่อผู้ใหญ่ก็มีโอ้ยน้ำตาร่วงโอ้เมื่อยแล้วต้องไปท
ทำสีผมเนี่ยพี่อยากทำสีอ่ะจะไม่อยากกัดกลัวผมเสียต้องเลยอยากทำบาลายาชอย่างเงี้ยแล้วจุดอย่างเงี้ยดีไหมรอมีงานใหญ่ด้วยกันนะทำทีเลยที่กล้องทำให้พี่สุดรอก่อนให้กล้องทำให้Where are you going? วันนี้มีนัดประชุมคุยงานกันนิดนึงคุยกับใครก็เดี๋ยวก็รู้ คุยเรื่องอะไรก็ทักทายไม่ใช่ทักทายเขานัดอะไรนะพบปะนัดกันตามภาษาคนรักกันเนี่ยบ้านตากอากาศ ice เราไม่เห็นอะเมย์เดี๋ยวนะเราเรื่องโลกร้อนไปแล้วใช่ไหมถ้าไม่งั้นก็ต้องมีทำสวนสาธารณะสาธารณะทุกเขตมีสวนสาธารณะป่ะส่วนมากจะมีกันนะพี่แต่ว่าบางทีมันดูเป็นไกลบางทีมันไม่ได้แบบว่าสวนสาธารณะมันไม่ค่อยสวนสาธารณะเลยพี่ว่าใช่ไหมเดินทางไปไปหรอกโหเนี่ยต้นไม้น้อยน้ำก็จะท่วมใช่ไหมMiss you, I miss you like crazy. I miss you like crazy. Bum 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 bum. โอ้รถก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเวลาเนี้ยพอดีละลายเสือกำลังมาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปค้นตู้ซิมีลายเสือไหมผมบานหน้าดูอีฟซาลองวันเวทิเกตเอ๊ะพี่เล่าให้ฟังให้ยังพี่ไปดูบทวันนี้เอ็มไหมเล่าฟังให้ยังเมื่อวันเสาร์ที่25ใช่ไหมพี่ไปดูอ่ะเสาร์ที่25เนี่ยพี่ไปดูเนี่ยเขาชวนไปวันที่15 15เหรอวันที่15เนี่ยเขาชวนไปดูโอ้อะไรเข้าตาโอ้ยโอ้คือลังตาเลยกันนะโอ้ยตาละอะไรจิ้มตาพี่อ่ะติ๊กพี่เหมือนมีอะไรจิ้มตาพี่ฝุ่นมาสคาร่าพี่ไปดูบอนนี่เอ็มมารู้จักบอนนี่เอ็มโอ้ยจิ้มอีกละเดี๋ยวเขาดูกระจกแป๊บนึงนะ I can see your eyesShining in your mind มีกระจกอยู่ไหนอ่ะเอ้าโอ้ยอยู่นี่ท่านหนึ่งนะคะท่านไหนพี่มั
ก็ไปดูบอนี่เอมถ้าคนไม่รู้จักก็เป็นคนที่ร้องเพลง Battery is a Babylon รู้จักไหมเนี่ย One way to get like Rasputin Rasputin แล้วเพลงอะไรนะจิกิจ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 ิกิจ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 ิอารีอารีโออะไรเนี่ยจิกิจ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 ิกิจิจิจิฮาลีฮาลีเดย์ If you think that where we should there's a place I know where we should go ฮาลีฮาลีเดย์ดา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 นั่นแหละโอเคก็ไปดูบอนนี่เอ็มตอนแรกนี่แต่โอ้ยแต่มีเพลงที่ฉันร้องได้เยอะมากเลยแล้วสรุปว่าพอไปถึงเนี่ยโอเคเขาบอกมันไม่มีคิวเพลงนักร้องมาแค่คนเดียว ก็คือชื่ออะไรนะอะไรลิสมิเชลหรืออะไรสักอย่างผู้หญิงเนี่ยแล้วที่เหลือก็เป็นคอรัสหมดแล้วผู้ชายเนี่ยก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งที่จะมาร้องเสียงนักร้องผู้ชายนะแต่ว่าไม่ใช่คนนั้นนะก็จะมาเต้นก็คงจะคึกไปหน่อยมีตีลังกาอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยไอพี่เล่าให้ฟังแล้วไม่ใช่หรอเล่ายังไม่แน่ใจพี่เล่าให้ฟังไม่ยังอ่ะพี่เล่าเรื่องบอดี้แอมไม่ฟังไม่ยังอ่ะพี่ตินาสวย thank you พี่ไม่แน่ใจอ่ะแอดมินพี่เล่าไปยังเรื่องบอดี้แอมอ่ะนะแล้วก็ไปถึงปุ๊บแต่ว่าก่อนที่จะมีโชว์บอนนี่เอ็มนะก็จะมีโชว์เดอะพาเลสพี่ปุ๊อัญชลีโอ้โหสรุปว่าโชว์ของบ้านเรามันกับของบ้านเขานะจะบอกให้แล้วเขาร้องเลือกเพลงแบบคนตามอารมณ์ของเขาไงเขาไม่มีเขาอยากจะร้องเพลงไหนเขาก็ร้องไม่มีสคริปต์เลยอะยังใช่ไหมแล้วก็ เขาก็ร้องแล้วก็แต่ที่ตลกเนี่ยที่พี่ขนลุกนิดนึงเนี่ยก็คือตัวนักร้องผู้ชายตอนแรกออกมาเขาก็จะใส่กางเกงอ๋ออะไรเขาตาอะไรจิ้มเข้าไปในตาอ๋อเดี๋ยวก่อนนะโอ้เดี๋ยวก่อนไหนกันเศษอะไรเขาตาเนี่ยเล่าอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะต้องเลยไปอีกใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนนะช่วยดูสิมีอะไรเขาตาโอ้ยจะเลี้ยวไหมเนี่ยแล้วก็แล้วก็ผู้ชายเขาออกมาปุ๊บมาเต้นดึง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 แล้วก็ใส่กางเกงนะแล้วจะใส่เป็นเสื้อซีทรูนะผ่าตรงกลางใช่ไหมเต้นเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกอ๋อคนนี้สงสัยต้องเป็นแดนเซอร์ด้วยแง่เลยต้องเป็นแดนเซอร์แน่แบบแดนเซอร์ที่แบบว่าเคยมีซิกแพคกันเนอะว่าเพราะว่าเขาก็ยังดูโอเคเขาก็ยังดูพอมีนะแต่ว่าเราก็รู้แล้วว่าอ่ะก็ไม่ใช่ละแล้วร้องไปสักแป๊บนึงโอ้โหถอดเสื้อพี่กับพี่เอ๋มองหน้ากันใส่กลับไปเถอะใส่กลับไปไหมเถอะ แล้วเขาเต้นอะไรรู้มั้งนึกออกไหมดนตรีมันจะเป็นจังหวะใช่ไหมเขาก็ตกหน้าอกเขาแล้วพี่ก็มองหน้ากับเนี่ยมองหน้ากับพี่เอ๋ก็ตกเป็นจังหวะตึง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 เงี้ยโอ้ยตายละนั่นแหละที่จะเล่าให้ฟังตกใจเล็กน้อยไม่อะไรนะอะไรที่ไม่มาหมอไม่เห็นล่ะ ใกล้ยังเราจะเป็นดอกในเขาหนวด2ชั่วโมงนะผมสวยไหมอู้ผมเงามากเลยสุขภาพดีมากThere's a place I know where we should go Holy holiday
ย่าจังเลยพี่มองไม่เห็นอ่ะถึงแล้วเหรอใช่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 โอ้ขอมันจะมีที่จอดไหมเนี่ยพี่ถึงแล้วนะนี่กี่โมงอ่ะถึงก่อนครึ่งชั่วโมงใช่ไหมใช่นัดผู้ใหญ่ก็ต้องอย่างเงี้ยมันจะมีที่จอดไหมเนี่ยดูดีดูดีนะไม่เป็นไรเรามาเดินดูนี้ได้นี่น่ารักจังเอ้ยน่ารักจังวันนี้พี่ไม่ได้มานี่นานมากอืมโอ้โหมันจะมีที่ไหมเนี่ยโอ้ love you นะคะ take care โอเคเดี๋ยวลาก่อนพี่ช่วยพี่ติ๊กดูอ๋ออะไรเข้าตาอีกละโอ้เงื่อนต้องหยอดตานิดนึงโอ้เครื่องมากเลยต้องใส่มาสคาร่าไงแล้วโอ้ขอดูตาก่อนแล้วกันอ่ะโอเคแค่นี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอ๋อคืนตาโอ้ยสาระโอเคเดี๋ยวพี่ขอไปหยอดตาก่อนแล้วกันแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย